ถึงเวลายุคใหม่ลาปอต้าลั่นไม่สนดึงเมสซี่กลับมาเล่นที่บาร์เซโลนาอีกแล้วก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับจนลาปอต้าบิ๊กบอสบาร์เซโลนาบอกเองตอนนี้ไม่ได้กำลังคิดเกี่ยวกับการเอาลิโอเนลเมสซี่กลับมาอยู่กับทีมเลยแถมยอมรับว่าความสัมพันธ์ของตนกับเมสซี่ไม่ได้แน่นแฟ้นเหมือนเก่าอีกด้วยจนลาปอต้าประธานสโมสรบาร์เซโลนาแห่งวิทีลาก้าสเปนกล่าวว่าอัลซูกาน่าไม่ได้กำลังพิจารณาเกี่ยวกับการดึงลิโอเนลเมสซี่ดาวเตะปารีสแซงต์แชงแมงกลับมาอยู่กับทีมแม้แต่นิดเดียวถึงเมสซี่เคยเล่นให้กับบาร์เซโลนาเป็นเวลานานและเป็นเหมือนตำนานของทีมไปที่เรียบร้อยในช่วงซัมเมอร์ปีก่อนแข่งชาวอาร์เจนตินจำเป็นต้องบอกลาบาร์เซโลนาแบบไร้ค่าตัวหลังจากที่สโมสรติดปัญหาเพดานค่าเหนื่อยจนไม่สามารถมอบเงินก้อนโตให้กับเขาได้ถึงกรณีปัจจุบันเมสซี่ก็กำลังมีช่วงเวลาที่เลวร้ายในสีเสื้อ PSG ทั้งในด้านฟอร์มการเล่นและการที่แฟนบอลบางคนก็เกลียดเขาจนทำให้มีข่าวลือว่าเจ้าตัวอาจจะหวนทบบาร์เซโลนาในอนาคตอันใกล้โจนลาปอต้าเผยว่าผมไม่ได้รับข้อความใดๆจากเมสซี่หรือทีมงานของเขาเกี่ยวกับเรื่องความเป็นไปได้ที่เขาจะกลับมายังบาร์เซโลนาเลยในตอนนี้เราไม่ได้เอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นในการหารือกันแม้แต่นิดเดียวผมไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเมสซี่เหมือนในช่วงก่อนที่เขาจะย้ายออกไปอีกแล้วการย้ายออกไปของเขามันทำให้ผมรู้สึกแย่ในด้านส่วนตัวและด้านความเป็นครอบครัวมากกว่าในด้านกีฬาเราไม่ได้กำลังคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นการเอาเมสซี่กลับมาอยู่กับทีมผมไม่ได้คิดเลยแม้แต่นิดเดียวเรากำลังสร้างทีมชุดใหม่กันอยู่ซึ่งเป็นทีมที่ผสมผสานระหว่างกลุ่มนักเตะดาวรุ่งกับคนที่มีประสบการณ์สูงตอนนี้การผสมผสานกันแบบนั้นกำลังได้ผลเป็นอย่างดีเลยยังไงก็ตามริโอเนลก็ยังเป็นริโอเนลอยู่วันยังค่ำเขาจะเป็นผู้ชนะอยู่เสมอสำหรับผมแล้วการที่เขาย้ายออกไปมันไม่ใช่เรื่องที่จะทำให้ใจยอมรับได้ง่ายๆแต่ตอนนั้นผมต้องให้ความสำคัญกับการเงินของสโมสรผมไม่สามารถทำให้ทีมเจอความเสี่ยงมากไปกว่าเดิมได้ผมคิดว่าเราทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำหมายถึงการปล่อยเมสซี่เป็นทางเดียวที่จะทำให้ทีมรอดต่อไปได้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอยากเห็นเมสซี่กลับมาขาแข้งที่แคมป์นูหรือไม่ช่วงคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า